พระปรางองค์นี้อยู่ในวัดมหาธาตุลพบุรีเรียกปรางเป็นปรางประธานชื่อทางการยาววัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรีนะฮะเรียกย่อๆว่าวัดมหาธาตุก็แล้วกันพระปรางองค์นี้รูปตถาปัตยกรรมเป็นพระปรางแบบเขมรแบบขอมนั่นแหละแต่ว่าเป็นพระปรางในพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงคือเท่าที่หลักฐานพบนะฮะคืออโยธยาเนี่ยเมืองอโยธยาเนี่ยมันแยกตัวไปจากละโวไปสร้างเมืองอโยธยาบริเวณที่เป็นสถานีรถไฟอโยธยาปัจจุบันก็ตีซะว่าประมาณพ.ศ. 1600ก็เริ่มมีชุมชนเมืองพ.ศ. 1700ก็มีคูน้ำกำแพงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะเมืองละโวก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับชื่อเมืองละโวนะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นลพบุรีชื่อลพบุรีเนี่ยจะเริ่มขึ้นเมื่อพระนารายณ์เสด็จมาประทับที่นี่ถึงจะเรียกว่าเมืองลพบุรีแต่ก่อนพระนารายณ์เขาเรียกเมืองละโวตลอดนะฮะเมืองละโวก็ยังครองความเป็นเมืองละโวเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามีเมืองอโยธยาเพิ่มขึ้นมาทางสถานีรถไฟอโยธยาเมืองละโวเนี่ยก็นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเหมือนเดิมมหายานเหมือนเดิมแต่ทางอโยธยานับถือพุทธเถรวาทแบบลังกาเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นเครือญาติกันเป็นวงกษัตริย์เดียวกันคือหลังจากเมืองอโยธยามั่นคงแล้วกษัตริย์อโยธยาเนี่ยก็มาสร้างพระปรางองค์นี้ตามพงศาวดารเหนือเขาบอกว่ากษัตริย์อโยธยามาสร้างพระมหาธาตุถ้าดูตามรูปแบบศิลปกรรมนะฮะนักประวัติศาสตร์ศิลป์บอกว่าประมาณพ.ศ. 1800ก็เข้ากันได้กับทางอโยธยาเข้ากันได้นะครับอโยธยามีประมาณพ.ศ. 1700คูน้ำกำแพงดินเมื่อแข็งแรงก็มาสร้างมหาธาตุมันสะท้อนให้เห็นว่าลักษณะของพุทธศาสนาแบบเถรวาทลังกาวงก็มีบทบาทมากขึ้นขยายตัวขึ้นมาถึงเมืองละโวเมื่อประมาณพ.ศ. 1800นะครับนี่ตามหลักฐานและตามที่นักประวัติศาสตร์ศิลป์อธิบายเป็นที่รู้กันตรงนี้ก็เป็นเถรวาทแบบลังกาแต่ข้างนอกอาจจะเป็นแบบขอมแบบพราหมณ์ฮินดูแบบมหายานก็แล้วแต่คือทั้งหมดเนี่ยมันอยู่รวมกันได้อยู่ปนกันได้อย่าคิดว่าเมืองใดเมืองหนึ่งจะต้องนับถือศาสนาแบบใดแบบหนึ่งแบบเดียวไม่จริงนะครับเพราะพื้นฐานดั้งเดิมก็ศาสนาผีไงมันต้องมีผีพราหมณ์พุทธผสมอยู่ด้วยกันพราหมณ์ก็หลายนิกายเช่นสายวานิกายไวยสนพนิกายพุทธก็มีหลายนิกายเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามีอะไรตายตัวรูปแบบเดียวเหมือนอย่างที่เราพยายามทำปัจจุบันนะครับซึ่งไม่จริงนะครับอดีตไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับพระมหาธาตุนี้จะเรียกอะไรไม่ทราบในสมัยเริ่มแรกสร้างเพราะไม่มีศิลาจารึกที่จะบอกได้แต่ก็เรียกว่าพระมหาธาตุก็แล้วกันพอถึงประมาณพ.ศ. 1900นี่สร้างประมาณพ.ศ. 1800ใช่ไหมผ่านไปร้อยปีประมาณพ.ศ. 1900ยังเป็นขอมอยู่นะครับวัฒนธรรมขอมยังมีอยู่ประมาณพ.ศ. 1900นึกออกไหมอยุธยา
เริ่มต้นแบบ1893หลังจากอยุธยา7ปีประมาณพ.ศ. 1900เนี่ยไอ้ที่นี่ชำรุดสุดโทรมนะครับเพราะว่าเมืองละโวค่อยๆลดความสำคัญลงเมื่อเมืองอยุธยาเติบโตแข็งแรงการค้ามั่งคั่งจนกระทั่งเกิดโรคระบาดไปสถาปนาเมืองใหม่คืออยุธยาทางนี้ก็สุดโทรมพระปรางองค์นี้หรือพระมหาธาตุองค์นี้ก็รกร้างก็คงจะมีต้นมงต้นไม้ผุพังอิฐร่วงหล่นอะไรออกไปบ้างยอดเยิ้ดเป๋ไปแล้วแต่ตามสภาพร้อยปีอายุร้อยปีไม่ได้ซ่อมก็มีพระมหาเถรองค์หนึ่งชื่อมหาเถรศรีศรัทธามาบูรณะปฏิสังขรณ์พระมหาเถรเนี่ยศรีศรัทธาเนี่ยเป็นหลานพ่อขุนผาเมืองเป็นหลานพ่อขุนผาเมืองนะครับเดิมอยู่เมืองพิษณุโลกสองแควออกบวชทุดงทั่วไปหมดไปถึงลังกาไปอยู่ลังกา10ปีแล้วกลับขึ้นมานั่งเรือพ่อค้าโดยสารกลับมาขึ้นบกที่เมืองมฤตไปอยู่ที่เมืองมฤตขึ้นบกที่เมืองมฤตแล้วก็เดินจากเมืองมฤตเข้าเมืองเพชรบุรีเมืองราชบุรีท้ายที่สุดรวบรวมศรัทธาประชาชนมาบูรณะปฏิสังขรณ์ในศิลาจารึกเขาเรียกชนฝูงดีคนฝูงดีคือคนชอบทำบุญทั้งหลายมาบูรณะปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุหลวงที่รู้เรื่องนี้ที่พูดออกมาเนี่ยเพราะว่าพระมหาเถรเนี่ยท่านให้ทำศิลาจารึกบอกเอาไว้แล้วก็นักปราชญ์กรมศิลปากรเขาประชุมกันสองหนสองครั้งนะครับอ่านศิลาจารึกออกมาทั้งหมดเนี่ยรวบรวมมาจากศิลาจารึกสองหลักหลักที่หนึ่งก็คือจารึกวัดสีชุมอยู่สุโขทัยหลักที่สองคือจารึกเขากบอยู่นครสวรรค์จารึกสุโขทัยหลักที่สองคือจารึกวัดสีชุมเนี่ยจารึกเป็นอักษรไทยภาษาไทยศักราชประมาณพ.ศ. 1884ถึง1910นะครับนี่ตามที่กรมศิลป์เขาบอกนะครับเล่าเรื่องพระมหาเถรปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุหลวงคือที่ชุมนุมพระมหาธาตุขอมเรียกพระธมสถิตครึ่งกลางนครพระกิจทั้งหมดเนี่ยจารึกหลักที่สองวัดสีชุมเนี่ยบอกเอาไว้ว่าพระมหาเถรเนี่ยหลานพ่อขุนผาเมืองมาบูรณะปฏิสังขรณ์ประมาณหลังพ.ศ. 1900เมื่อไหร่ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้บอก 100% นะครับจุดสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องขอมก็เพราะว่าในศิลาจารึกของพระมหาเถรเนี่ยบอกว่าพระมหาธาตุองค์เนี่ยขอมเรียกพระธมพระธมก็แปลว่าใหญ่แล้วครับเหมือนนครธมนครใหญ่ธมก็แปลว่าใหญ่ก็คือพระปางใหญ่ก็คือปางหลวงอะไรแต่ในศิลาจารึกเรียกพระมหาธาตุหลวงเป็นที่ชุมนุมพระธาตุเอาละครับปัญหามันจะเกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วหลายปีมาแล้วนะครับประมาณ30ปีได้40ปีได้คุณไมเคิลไรท์เป็นชาวอังกฤษและเคยอยู่ที่ลังกาแล้วก็มาอยู่เมืองไทยมาอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพแต่ว่าอ่านศิลาจารึกอ่านพงศาวดารเขียนภาษาไทยผมชวนเขามาเขียนหนังสือศิลปวัฒนธรรมนิตยสารศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์2522จากนั้นก็ให้เขียนเรื่องเกี่ยวกับศิลาจารึกวัดสีชุมหลักที่สองคุณไมเคิลไลท์ไปเป็นกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการชำระจารึกสุโขทัยหลักที่สองคือวัดสีชุมเนี่ยที่กรมศิลปากรเขาจัดการหอสมุดแห่งชาติเนี่ยสรุปว่าคุณไมเคิลไลท์บอกว่าพระมหาธาตุหลวงที่ขอมเรียกพระธมเนี่ย
หมายถึงพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมและมีอีกข้อความหนึ่งว่านครพระกฤตหมายความว่าพระมหาธาตุหลวงเนี่ยอยู่ที่กึ่งกลางนครพระกฤตนครพระกฤตก็คือเมืองนครปฐมโบราณนี่คุณไมเคิลไรท์นะครับคนจำนวนหนึ่งก็เชื่อตามนั้นนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีก็เชื่อตามนั้นรวมทั้งผมด้วยผมก็เขียนหลายครั้งเชื่อตามที่คุณไมเคิลไรท์อธิบายและผมก็เคยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งคือพระปฐมเจดีย์เกี่ยวกับพระมหาธาตุหลวงมีส่วนหนึ่งเกี่ยวกับพระมหาธาตุหลวงว่าพระมหาธาตุหลวงในจารึกสุโขทัยหลักที่2วัดศรีชุมเนี่ยอยู่ที่นครปฐมคือพระปฐมเจดีย์ผมเขียนไว้เมื่อพิมพ์เมื่อสำนักพิมพ์มติชนพิมพ์พ.ศ. 2545ขายหมดไปแล้วนานแล้วนะครับวันนี้ต้องมาขอยกเลิกขอบอกว่าผมเปลี่ยนความคิดยกเลิกแล้วว่าไม่ใช่อย่างที่คุณไมเคิลไลท์บอกพระมหาธาตุหลวงไม่ใช่พระปฐมเจดีย์ในจารึกหลักสองมีผู้เสนอความเห็นใหม่และผมเห็นด้วยที่จะมาบอกไว้ตรงนี้ก็คืออาจารย์พิเศษเกียรติจันทร์พงศ์นักปราชญ์ประจำกรมศิลปากรนะครับท่านเขียนบทความไว้ในหนังสือศิลปากรนิตยสารศิลปากรเมื่อพ.ศ. 2561เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วว่าเกี่ยวกับทวารวดีเมืองที่ชุมนุมพระธาตุแล้วท่านก็ยกจารึกหลักที่2จารึกวัดศรีชุมมาว่าขอมเรียกพระธมคือพระเจดีย์ใหญ่พระมหาธาตุหลวงเนี่ยคือนี่ครับพระปางวัดมหาธาตุลพบุรีนครพระกฤตก็คือเมืองละโวเมืองละโวก็คือเมืองทวารวดีทวารวดีของพระกฤษณะลพบุรีหมดครับละโวหมดครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนครปฐมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระปฐมเจดีย์เพราะฉะนั้นผมขอยกเลิกที่ผมเคยเขียนไว้ในหนังสือพระปฐมเจดีย์เมื่อพ.ศ. 2545และขอให้พิจารณาข้อมูลใหม่ความเห็นใหม่ข้อสันนิษฐานใหม่ของอาจารย์พิเศษเจียจันพงศ์คำว่าขอมเรียกพระธมคือองค์นี้เนี่ยพระมหาธาตุหลวงคือองค์นี้พระปรางวัดมหาธาตุลพบุรีส่วนนครพระกฤตก็คือเมืองละโวเมืองสมัยทวารวดีทั้งหมดเมืองละโวที่จังหวัดลพบุรีเมืองละโวที่จังหวัดลพบุรีก็เป็นเมืองคู่เมืองแฝดมากับเมืองศรีเทพที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นแหละหลักฐานมันสอดคล้องกันหมดแม้กระทั่งพระปรางองค์นี้พระมหาธาตุหลวงลักษณะพระปรางแบบนี้สถาปัตยกรรมแบบนี้นักประวัติศาสตร์ศิลป์ระบุตรงกันว่าได้รับอิทธิพลจากต้นแบบเนี่ยมาจากปรางสองพี่น้องที่เมืองศรีเทพอาจารย์รุ่งโรจน์พิรมอนุกูลรามคำแหงกับอาจารย์ประภัสชูวิเชียนคณะโบราณคดีมหาศิลปากรคงยืนยันได้เพราะที่คงยืนยันได้เพราะเขาเป็นคนบอกผมเองจริงๆแล้วก็คือศรีเทพกับละโวเป็นเมืองคู่กันคือทวารวดีคู่กันมาเพราะเขาคู่กันมาตั้งแต่ 2,000 ปีแต่แล้วประมาณรุ่นสุวรรณภูมิเขามีพัฒนาการคู่กันมานะครับระหว่างศรีเทพกับละโวแล้วคือกลุ่มเครือข่ายทวารวดีด้วยกันเมื่อการค้าเปลี่ยนแปลงไปศรีเทพก็ลดความสำคัญลงและเมืองละโวก็มีความสำคัญขึ้นแทนที่แค่นั้นเองครับแล้วต่อไปเมื่อละโวลดความสำคัญลงก็ไปเกิดเมืองใหม่ขึ้นแทนที่ก็คืออโยธยาแล้วก็สืบเนื่องเป็นอยุธยาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องสืบเนื่องจากความเป็นขอมเมืองละโวซึ่งจารึกหลักสองก็ยืนยันว่าเมืองขอมแต่เดิมเป็นเมืองขอมแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงปรับวัฒนธรรมมาพูดภาษาไทยแล้วก็เรียกตนเองว่าคนไทยในสมัยหลังไปอยู่อโยธยา
เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบาง